จารย์ทุกอย่างให้เรียบร้อยเฮ้ยอะไรกันวะเสียถูกยิงเสียถูกยิงไม่มีเสียงปืนดังนู้นอ่ะไงวะงานเยอะไหมก็เรื่อยๆว่ะพี่ก็สั่งให้ไปเก็บของไปสิวะที่ไหนอ่ะซอยลาดพร้าว87รู้จักทางดีปะพอรู้แถวน้ำซอยเยอะนี่ว่ะคงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวตอนเย็นกูจะแวะไปดูอีกทีจะมาเมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้
ว่าไงแกเอาเท่าไหร่สองแสนขาดตัวจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดเลยโอ้โหทำไมมึงเขี้ยวจังวะธรรมดาผมรับงานอย่างนี้เป็นประจำรับรองไม่มีพลาดถ้าพลาดผมตามเด็ดให้ฟรีโอเคพรุ่งนี้กูจ่ายให้เลยนะแต่บอกเด็กเองด้วยว่าให้ระวังตัวให้ดีเหยื่อมันรู้ตัวแล้วมีคนคุ้มกันมันตลอดตอนแรกไอ้เกริกมารับงานเสือกพลาดโดนสวนคืนเกือบตายไอ้เนี่ยมันตัวร้ายเลยประเภทเล่นไม่ซื่อค้ายากับไม้เถื่อนแต่มีอยู่อย่างหนึ่งห้ามเรื่องถึงกูเป็นอันขาดรับรองได้พี่เชื่อใจผมสิผมอยู่วงการนี้มานานนะผมรู้ดีพรุ่งนี้ผมจะไปรับเงินก็แล้วกันได้ดีครับพี่ศักดิ์ในงานแกคลายกันพี่ประวัติไม่ค่อยดีพวกค้ายากับไม้เถื่อนมันหักหลังเขาก็เลยสั่งมามันมีเมียน้อยขายของอยู่ในตลาดมันไปที่นั่นเป็นประจำแล้วเงินล่ะพี่เฮ้ยรายเนี่ยเขาต้องเห็นผลงานก่อนเขาถึงจะจ่ายอ๋อถ้าว่าไม่จ่ายก่อนเมื่อไรอื่นล่ะครับเชื่อใจได้นะรายเนี่ยเขาไม่โกงหรอกเชื่อฉันสิฉันรับประกันให้เสร็จงานแล้วฉันจะจ่ายทันทีแต่เองต้องทำให้ได้นะเขาบอกว่าเลวระยำยิ่งกว่ากูกับมึงซะอีกมาสั่งฆ่าคนไปล้นโหลค้าไม้เถื่อนฟินกัญชายามะของที่ส่งมาจากทางเหนือมันเอาหมดมันโดนเก็บมาหลายครั้งแล้วแต่รอดกูกับมึงต้องวางแผนให้ดีมันไม่หมูมันคราวถึงแล้วนะโว้ยเรื่องนั้นกูไม่กลัวแต่ทำไมมึงรับงานถี่จังวะไอ้ฤทธิ์ไม่เป็นไรนะช่วงเงินกำลังเข้านะเราต้องเอาไว้ก่อนสิมึงพูดอย่างกับว่ามึงจะยึดอาชีพฆ่าคนไปตลอดไม่หรอกถ้ามีเงินมากพอจะทำอะไรได้กูก็จะเลิกมึงพูดอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วฮะไอเอกไม่มีใครอยากทำอาชีพนี้หรอกถ้ามันไม่เหลืออดจริงๆกูกับมึงก็เหมือนกันมึงเชื่อกูสิสักวันนึงกูกับมึงต้องใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนคนอื่นเขาทำไมติดคุกหรือตายซะก่อนจะฆ่าแกตัวมันลำบากแล้วมึงจะทำไงกูมีแผนแล้วเช็ค
ให้บอกครับครับครับอย่าช้านะมึงครับฮะรู้เป็นใครมาทำไมฮะผมมาจากบริษัทประกันครับผู้จัดการอ่ะให้ผมมาเคลียร์เรื่องเบียดประกันครับให้ขับไปคงตัวมาลูกก่อนไว้ใจมาหลักคงทุกวังเนี่ยครับรู้เลยนะครับเฮ้ยเจ้าก่อนยิงมึงบังเอาไว้ยิงคู่กับเขาไว้ไม่ต้องห่วงครับครับไม่ต้องห่วงครับขอให้ทั่วนะมึงนะครับครับขอให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมนะไม่มีอาวุธครับเสียพามาเข้ามาผู้ทำประกันอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วมาเฮ้ยเสียบังกูเข้าไปเฮ้ยจ้าเฮ้ยอย่าทำว่าไว้สิ่งก็รวยอย่าจริงก็นะอย่าหรือบอกมาหรือจะเอาแล้ววะให้บอกมาอย่าทำว่าอย่าทำว่าอย่าเราขอขั้นรายการด้วยรายงานข่าวด่วนนะครับเกิดคดีฆ่าโหด3ศพรวดกลางกรุงครับเมื่อเช้านี้นักธุรกิจคนดังพ่อเลี้ยงบรรลุหรือเสี่ยเล็กพ่อค้าไม้รายใหญ่ได้ถูกมือปืนบุกเข้ายิงตายอนาถพร้อมคนสนิทในบ้านพักย่านศรีพระยาตามรายงานล่าสุดแจ้งว่ามีผู้พบเห็นเหตุการณ์ได้เล่าว่าเห็นมือปืนในชุดสีขาวทั้งชุดเข้าถล่มยิงเสี่ยเล็กและลูกน้องอีก2คนยังโหดเหี้ยมผู้เห็นเหตุการณ์ยังบอกอีกว่าได้จำหน้ามือปืนชุดขาวผู้นี้ได้และได้ยินเสียงเรียกชื่อว่าไอริสจากคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก่อนที่ทั้ง2คนจะพากันหลบหนีไปและขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังสเก็ตภาพมือปืนเพื่อสืบจับมาดำเนินคดีต่อไปข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมรายนี้เราจะนำมาเสนอต่อไปนะครับต่อไปนี้เชิญท่านเข้าสู่รายการตามปกติได้แล้วครับเฮ้ยลิศกูว่าเรารีบหลบไปต่างจังหวัดก่อนดีกว่าตำรวจตามเราเจอแน่คนที่เห็นหน้ามึงมันต้องเป็นพยานให้ตำรวจถ้ามันจำชื่อกับหน้ามึงได้จริงๆนะประวัติมึงอยู่บนจอคอมพิวเตอร์แล้วกูต้องไปเอาเงินค่าจ้างกับพี่สักก่อนอันตรายนะมึงรีบหนีก่อนเถอะหน้ายังไงเข้าใจมึงแน่ไม่ได้กูไม่มั่นใจเอาอย่างนี้นะมึงไปก่อนแล้วรอกูอยู่ที่บ้านลุงของมึงแล้วกูจะตามไปเฮ้ยไม่ได้มึงไปกูก็ต้องไปด้วยทิ้งกันได้ไงวะฮะไอ้ห่าเอ้ยเฮียไอ้ฤทธิ์มันทำเรื่องแล้วทำเรื่องอะไรวะเอริสมันไปยิงเสี่ยเล็กด้วยกันสนั่นหวั่นไหวไปหมดเลยนะเฮียแล้วไอ้เสี่ยเล็กมันตายหรือเปล่าตายนะมันตายอยู่แล้วแต่ว่ามีคนเห็นเหตุการณ์จำหน้าเอริสได้ตำรวจกำลังสอบพยานอยู่ผมว่าตำรวจมันต้องรู้แน่นอนนะเฮียตายฮะมันซัดทอดถึงกูหรือเปล่าวะถ้าตำรวจบังคับมันไม่มีทางออกมันก็ต้องบอกอยู่แล้วแล้วเฮียจะทำยังไงล่ะเฮียเอางี้เอ็งกับไอ้เสือเอาเงินไปให้เอลิสได้ครับเฮียดีครับพี่ศักดิ์คนที่รู้เบอร์โทรผมมีแค่คนเดียว
แสดงว่าพี่น่ะมีปัญหาเรื่องด่วนเว้ย8โมงเช้าผมถึงประตูหน้าบ้านพี่แน่นอนหวัดดีครับพี่ศักดิ์ล่ะช้างเฮียเขาไม่อยู่เขาฝากกูให้เอาเงินมาให้มึงมึงก็รู้ว่าพวกกูอยู่ไม่ได้ต้องรีบไปไอ้เสือเอาเงินให้เขาสิลูกแล้วเว้ย
นี่ไงพี่นี่พี่ที่ผ่านมาเต็มหมดเลยครับนี่ครับห้องเนี่ยครับพี่เจอเลยครับใช่ครับพี่ครับพี่จะพักค้างคืนหรือชั่วคราวครับค้างคืนค้างคืนห้องนึงก็350ครับพี่จะอยู่ไปเรื่อยๆโดยไม่มีกำหนดแล้วน้องไปเก็บตาไปรายวันก็แล้วกันค่าห้องค่าห้องไม่ต้องทอนครับเชิญเลยครับพี่ครับเออที่นี่มีเด็กไหมเด็กออฟอะไรครับมีครับพี่จะแบบไหนล่ะครับอย่าได้เด็กที่ใหม่ๆไม่เคยเลยต้องใหม่จริงๆนะห้ามย้อมแมวขายจะแพ้เท่าไหร่ไม่ว่ามันอย่างนี้นะพี่มีอยู่คนหนึ่งครับเพิ่งมาเมื่อคืนนี่ให้ผมหาแขกให้ยังบริสุทธิ์อยู่เลยแต่ว่ามันแพงนะพี่จะสู้ไหวนะต้อง 20,000 น่ะเมื่อคืนเนี่ยมีคนให้มันต้อง 10,000 นึงมันยังไม่ยอมฉันขอดูตัวก่อนก็แล้วกันครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมาครับเองทำงานกันยังไงวะโถ่เฮียมันสุดวิสัยจริงๆมันไว้ตัวทันมันยิงสู้พวกผมแต่ผมเก็บเพื่อมันได้เฮียเงินมันอยู่ที่กูกูกะไม่ให้มันอยู่แล้วพวกมึงไปสืบดูซิว่าหนีไปที่ไหนแล้วเก็บมันซะครับเฮียไม่น่าเลยกูไอ้เกลือกเข้ามาเลยมาน้องมาเข้ามาเข้ามาเร็วๆพี่เขาคอยอยู่ละมาเลยมาแล้วพี่มาละมาน้องมาเข้ามาเข้ามาปิดประตูด้วยเข้ามาเลยมาเลยพี่ก็ใจดีนะมาน้องมาสิมาละมาสิจะทำเหนียมไปเลยนะนะไม่ต้องอายหรอกพอใจไหมครับใช้ได้ไหมครับโอ้ดีดีฉันโอเคดีทีนี้ก็เรื่องเงินนะครับคือว่าต้องจ่ายค่าตัวน้องเขาก่อนนะครับโอ้งั้นเหรอโอ้ยขอบคุณครับพี่อันนี้น้องนะ 2,000 หักไว้ 10% นะน้องนะไปละรับสบายนะพี่
น้องมานั่งนี่สิหน้าตรงนี้ก็ได้ชื่ออะไรนะเราอ้อมค่ะครั้งแรกเลยค่ะฉันจะให้เธอน่ะทำอะไรฉันสักหน่อยนะไม่ต้องถอดหรอกไม่ต้องนี่ไปซื้อของตามรายการนี่มานะพี่จะให้น้องนะครับช่วยทำแผลให้พี่หน่อยเสร็จแล้วเหรอทำไมเสร็จเร็วจังนี่ถ้ามีแขกก็จะไปตามนะไปโดนอะไรมาคะเนี่ยพี่ไปนั่งกินเหล้าวัยรุ่นโต๊ะข้างๆน่ะเกิดทะเลาะกันพี่เลยโดนลูกหลงแล้วทำไมพี่ไม่แจ้งตำรวจล่ะไม่เป็นไรหรอกแค่โดนเฉียวๆเท่านั้นเองอ่ะกินยาแก้อักเสบไปแล้วเดี๋ยวก็หายขอโทษเถอะนะทำไมเธอถึงมาทำงานแบบนี้ก็อ้อมไม่มีทางเลือกนี่มันจนปัญญาจริงๆแม่อ้อมป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถ้าไม่มีเงินไปให้ค่ายาเขาก็ไม่รักษาปล่อยให้นอนรอวันตายอ้อมทนไม่ได้ที่เห็นสภาพอย่างนั้นมันก็มีอยู่ทางเดียวเท่านี้แหละแล้วอ้อมไม่มีญาติพี่น้องเลยเหรอพ่ออ้อมเสียไปแล้วพี่ชายอ้อมก็เป็นคนไม่เต็มบาทพิการตั้งแต่กำเนิดช่วยตัวเองก็ไม่ได้มีอ้อมคนเดียวที่รับภาระเลี้ยงแม่กับพี่ชายนอกนั้นก็ไม่มีใครเลยไม่เป็นไรพี่จะช่วยอ้อมเองนะอันนี้อ้อมเก็บเอาไว้นะเพื่อขาดหรืออะไรรับไปสิขอบคุณค่ะทำไมพี่ดีกับอ้อมจังเลยอ้อมโชคดีจริงๆที่เจอพี่ก่อนทำไมอย่างนั้นน่ะอ้อมมันคงเสร็จไปแล้วพี่จะให้อ้อมทำอะไรช่วยอะไรก็บอกได้เลยนะคะมีแน่ช่วยหาบ้านเช่าให้พี่หน่อยสิเช่าโรงแรมนะมันไม่ค่อยสะดวกนะค่ะอ้อมจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อฤทธิ์ไอฤทธิ์กินแบล็คเหรอเดี๋ยวนี้เที่ยวเข้าที่ออกห้องเก่าติดใจแขกสิทธาเฮ้ยอย่าลืมขึ้นค่าตัวนะเว้ย
แบ่งกันกินแบ่งกันใช้บ้าง เป็นไงพี่ใช้ได้ไหมอ๋อได้งั้นพี่รอข้างนอกก่อนนะอ้อมจะช่วยทำความสะอาดให้เสร็จแล้วจ้าเข้ามาดูสิเป็นไงจ๊ะโอ้โหเป็นไงเยี่ยมมากเลยขอบใจอ้อมมากนะไม่เป็นไรหรอกจ้าเออยากับน้ำอยู่นี่นะอาหารเย็นน่ะอ้อมสั่งป้าจุ่มร้านข้างล่างเอาไว้แล้วตอนเย็นน่ะเขาจะเอามาส่งให้ขอบใจมากสำหรับทุกๆอย่างน้องสาวจ้าทีเนี้ยอ้อมต้องขอกลับก่อนนะจ๊ะเพราะต้องเอาเงินน่ะไปจ่ายค่ายาให้แม่ด้วยถ้ามีอะไรพี่ช่วยน่ะก็บอกพี่นะถ้าเงินรักษาไม่พอน่ะก็มาเอาที่พี่จ้าอ้อมต้องขอบคุณพี่ฤทธิ์มากที่ช่วยเหลืออ้อมถ้าไม่ได้พี่น่ะครอบครัวของอ้อมต้องแย่แน่ๆเลยแล้วอ้อมจะไปเยี่ยมพี่อีกนะจ๊ะเดี๋ยวอ้อมอะไรคะพี่ขอร้องอ้อมอย่างหนึ่งได้ไหมเรื่องอะไรเหรอคะที่ไม่อยากให้อ้อมน่ะทำงานแบบนี้ได้ไหม
อ้อมมีพี่ชายดีๆอย่างเนี้ยจะให้อ้อมทำลงได้ยังไงคะอ๋อคนนี้เองแล้วพี่ฮะน้องชายเคยเห็นหน้ามันที่ไหนอ๋อเขาเพิ่งย้ายไปเมื่อวานนี้เองครับแต่ก่อนพักที่นี่นายพาจะไปหามันว่าแต่เอ็งจำคนไม่ผิดนะไม่ผิดแน่พี่โธ่มันออกไปกับเด็กที่ผมหามาให้เองพี่รับรองชัวร์มันไปกับอินนี่แหละนั่งๆๆๆๆ1จุดเลยล่ะป่ะกลับบ้านกันเถอะนี่พาเข้าไปชุดใหม่อีกนะนำโด่งไปเลยจะช้าก็ได้นี่ก็ล้มหรอกพี่อ่ะนี่ครับฟุตบอลไม่ไงอันนี้รวยแล้วเหรอไม่เห็นไปที่โรงแรมเลยป่ะพี่โอ๋ป่ะนำมาหนึ่งจวนนะป่ะระวังลื่นนะที่ทุกวันเยอะๆในนะแล้วก็จะเสียนะจีนี่ชิ้นเดียวเลยนะจีอื่นไม่เอาจ้ะก็ลองนิดลองสวัสดีจ้ะพี่ลิศสวัสดีครับป้าโจนี่พี่โอพี่อ้อมเล่าให้ฟังไงพี่ลิศดีขึ้นหรือยังจ๊ะก็ยังชั่วแล้วล่ะอ๋อแล้วนี่เสื้ออะไรมาเยอะแยะเลยอ่ะอ๋อก็ของจะเป็นสำหรับพี่นั่นแหละไม่น่าเดือดร้อนเลยอ่ะมาเข้ามาข้างในก่อนนะไปพี่โอไปเข้ามาไปป้าโจดีๆนะอย่าซนนะนี่ไงดึงดึงดึงอ้อมมีข่าวดีด้วยล่ะพี่รู้ไหมอ้อมหางานทำใหม่ได้แล้วอ๋อจริงเหรอเขาย้ายทีมใหม่ด้วยนะแต่ก่อนอยู่ทีมอิตาลีเดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่เยอรมันแคมป์ยูโร96ล่าสุดแล้วล่ะเนี่ยงานอะไรเลยที่ร้านอะไรคอยเช็คของให้เขาเงินเดือน 4,500 มันก็พออยู่ได้นะดีแล้วล่ะทำงานแบบนี้มันถึงจะไม่เสียหายเราชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แน่นอนหรอกพี่ขอให้อ้อมเนี่ยเป็นคนดีก็พอแล้วล่ะบางโจก็เป็นคนดีเหมือนกันไงคิดมันรับลูกไปดูแหมจริงๆพี่อย่าไปเที่ยวบ้านอ้อมพาพี่ไปหน่อยสิเที่ยวบ้านอ้อมไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอป่ะลุกเร็วอะไรวะอ่ะป่ะลุกป่ะพี่โอ
ด้วยเราเอาทางหน้าไปทางไหนเอาทางนี้ก็แล้วกันเร็วยังก่อนฟังพี่นะไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นมือปืนเขาจ้างพี่ทำงานแล้วไม่ยอมจ่ายค่าแรงพี่ไปทวงกลับตัวไอ้พวกนี้ตามยิงงานอะไรอ่ะงานผิดกฎหมายใช่ไหมการค้านะอ้อมพวกหักหลังพี่อ้อมเชื่อพี่สิการค้าอะไรอ่ะนี่มันฆ่ากันชัดๆเลยอ่ะพี่โกหกอ้อมหรือเปล่าที่ไม่โทษอ้อมหรอกเราเพิ่งคบกันอ้อมยังไม่รู้จักพี่ดีพี่อาจจะเป็นคนชั่วอาจจะเป็นคนเลวก็ได้เพื่อความปลอดภัยเราควรจะแยกทางกันไม่อ่ะอ้อมไม่อยากให้พี่ไปพี่ช่วยเหลือครอบครัวอ้อมถึงเวลาที่อ้อมจะช่วยเหลือพี่บ้างจะช่วยจะเลวอ่ะค่อยว่ากันอีกทีนะนะผมไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆนะครับพี่ตำรวจผมแค่หาเด็กให้เขาเท่านั้นนะพี่ม
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยจริงๆนะครับเชื่อผมสิผมไม่ได้ว่าอะไรนี่พี่ถามเฉยๆว่าเคยเห็นหน้าไอ้หมอนี่ไหมพี่มาจับผมแน่นะผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะพี่โอ้ยกูถามเฉยๆว่าเคยหน้ามันไหมมันพักอยู่ที่ไหนหรือว่าไปกับใครก็แค่นั้นกลัวไปได้พี่อย่าหัวเลยครับผมจะไม่ให้เดือดร้อนถึงพี่แน่นอนผมเอาชีวิตผมเป็นประกันไอ้ช้างครับกูให้โอกาสมึงอีกครั้งนึงครับเฮียแล้วทำไมพลาดอีกอะเรื่องนี้ต้องปรึกษาอีกเกลิกครัวเกษตรกรหรือที่เรียกกันว่าคนลูกทุ่งทำไร่ไถนาปลูกผักเลี้ยงปลาคลิมันมาเล่นฟุตบอลกันเสียเมื่อ2ปีที่แล้วพ่อเอาที่สวนไปจำนองทำบ่อปลาแต่ปีนั้นฝนตกหนักน้ำท่วมขึ้นมาบนบ้านบ่อปลาถูกน้ำท่วมเสียหายหมดพ่อติดหนี้เขาเฮ้ยมาถ้ามาเล่นบอลกันนะพ่อกลุ้มใจมากพ่อก็เลยเข้าไปรับจ้างหาเงินที่ตลาดเพื่อเงินมาส่งดอกแต่ทำอยู่ได้ไม่นานพ่อก็ถูกรถชนตายซะก่อนแม่ก็เลยเสียใจล้มป่วยอย่างหนักอ้อมจะไปเยี่ยมแม่อาทิตย์ละครั้งไปทุกวันก็ไม่ได้หรอกเพราะอ้อมต้องทำงานแล้วก็ต้องดูแลพี่โอด้วยพี่โอก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละให้ชุดให้ชุดเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกชุดเลยชุดอ้อมต้องทำงานหาเงินส่งดอกเบี้ยเขาทุกเดือนเดือนละ 2,000 อ้อมทำงานโรงงานเงินเดือนเท่าไหร่เองไหนจะค่ารักษาแม่ไหนจะค่าใช้จ่ายประจำวันแล้วจะให้อ้อมทำยังไงอ่ะอ้อมถึงจะไม่ต้องพูดแล้วละอ้อมพี่เข้าใจพี่ก็เหมือนกับอ้อมชีวิตมันก็อย่างนี้แหละบางครั้งเราก็ต้องจำใจทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำเพราะมันหมดสิ้นหนทางแต่เราก็ยังมีความหวังว่าสักวันเราคงจะดีขึ้นชะตากรรมเราคล้ายกันเราถึงได้มาพบกันในอย่างนึงทำให้พี่อยากจะช่วยเหลืออ้อมอยากเห็นครอบครัวของอ้อมน่ะดีขึ้นก็เพราะอ้อมน่ะเหมือนน้องสาวของพี่พ่อแม่บอกพี่น้องสาวของพี่เนี่ยชอบเรียกพี่ว่าป๊อกกี้เสมอพี่ยังฝังใจกับเหตุการณ์นั้นมากพอดีพี่มาเจออ้อมอ้อมเหมือนตัวแทนน้องสาวของพี่ทำให้ชีวิตของพี่เนี่ยมีความหมายอีกครั้งหนึ่งพี่ป๊อกกี้ให้อ้อมมาเป็นน้องสาวพี่ได้ไหมได้จ้ะถ้าพี่เป็นพี่ชายเราต้องอยู่ด้วยกันนะอยู่ที่นี่
บ้านหลังเนี้ยเป็นของพี่พี่ก็จะมีน้องสาวน้องชายมีแม่มีสวนมีบ่อปลามีสวนผักทุกอย่างที่เนี้ยก็เป็นของพี่หมดเลยบักโจ้บักโจ้ก็เป็นของพี่ด้วยไงได้เลยอยากเป็นนะจ๊ะเอาเลยเอาสิอยากให้นะเข้าไปแย่งให้ได้เลยมาเอาสิเรื่องที่กูให้จัดการแล้วว่ายังไงเรียบร้อยครับพี่ผมติดต่อมือดีให้พี่แล้วต้องชัวร์นะเว้ยแย่โดนสวนกลับมาเหมือนมึงเหรอโอ้พี่คนนี้แน่นอนข่าวมาแล้วเป็นร้อยๆศพไม่เคยพลาดพี่ไว้ใจได้นะโอเคมึงส่งมาด่วนเลยกูกำลังต้องการใช้ครับพี่วันดีพี่เงี้ยเดี๋ยวพาเขาไปซื้อฟุตบอลใหม่นะแล้วก็พาเขาไปดูวิดีโอฟุตบอลด้วยนะพูดจริงทำจริงไงแม่ก็ของเขาพรุ่งนี้ไปซื้อใหม่นะซื้อเยอะเลยซื้อมา10ลูกเลยมันอร่อยจังนะวันนี้มันเงียบก้าวอร่อยจังเลยดูนะขอบใจเขามั่งดิตักให้เขามั่งตักให้จังยังเข้าเป่าก็หน่อยนะนี่ครับผักผักเป็นอย่างนี้ตลอดไปก็ดีอ่ะชีวิตอ้อมอ่ะคงจะมีความสุขขึ้นมาบ้างเป็นเพราะพี่ฤทธิ์คนเดียวที่มาจุดชีวิตพวกเราให้มีความหมายจ้ะใช่ฮะเป็นอย่างนี้มาอยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปจ้ะพี่จะอยู่กับอ้อมตลอดไปหน่อยยังไงพี่จะไม่ไปไหนหรอกนะพี่จะดูแลน้องทั้งสองของพี่ให้มีความสุขอ
หรือถ้าพี่เป็นอะไรไปพี่จะส่งอ้อมกับโอให้ถึงฝั่งก่อนทำไมพี่พูดอย่างนั้นล่ะลบลบไปให้มึงมาฆ่ากูใช่ไหมใช่ครับพี่อย่าฆ่าผมนะพี่ผมกลัวแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนบอกมาไอ้สักมันอยู่ที่ไหนไม่งั้นกูจะระเบิดขมองมึงเดี๋ยวนี้อยู่บ้านสวนครับพี่มันหลบอยู่ที่บ้านสวนครับพี่อย่าฆ่าผมนะครับพี่ไปรีบไปซะเลิกอาชีพนี้ซะไปครับเดี๋ยวเอาปืนของมึงไปด้วยจ้าไปแล้วจ้าไม่ทันจุดตัวไปเลยวิลลี่เกียร์จังพี่ศักครับพี่ศักไอ้ฤทธิ์มันตายแล้วใช่ไหมกูถามว่าไอ้ฤทธิ์มันตายหรือเปล่ายังครับไอ้ฤทธิ์มันยังไม่ตายโอ้ยบ้าเอ้ยมึงทำงานภาษาอะไรวะแล้วมึงหนีมันมาได้ไงมันปล่อยผมมาเองครับฮะว่าไงนะไอ้ฤทธิ์มันปล่อยมึงมางั้นเหรอแล้วมึงบอกอะไรมันบ้างเปล่าครับไอ้ช่างกูจำไม่ค่อยได้ว่าครั้งสุดท้ายกูพูดอะไรกับมึงไว้ให้ผมแก้ตัวเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ึงคงรู้นะครั้งสุดท้ายมันหมายความว่ายังไงอย่านะนายอย่าฆ่าผมนะอย่าบังคับผมกูไม่ทำเนี่ยละเว้ยต้อนรับสู่ความตายไม่ใช่ว่าพี่จะมาช่วยครอบครัวอ้อมพี่รับปากแล้วพี่ต้องทำอ้อมไม่ต้องเป็นห่วงพี่ฤทธิ์พี่ไม่ไปไม่ได้เหรอเรื่องมันเกิดจากพี่กับคนอีกคนนึงที่ไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของอ้อมพี่ต้องสะสางมันให้จบแต่มันไม่สมควรจบลงอย่างเงี้ยเรามีทางอื่นแก้ไขได้นะพี่มีความจริงหลายอย่างที่พี่ไม่ได้บอกอ้อมและปัญหาของพี่เนี่ยมีทางแก้ไขอยู่ทางเดียวเราเป็นพี่น้องกันนะพี่มีอะไรอ่ะเราต้องช่วยกันสิปัญหาของพี่ก็คือปัญหาของอ้อมพี่บอกอ้อมสิอ้อมช่วยพี่ได้ทุกอย่างนั่นแหละขอให้พี่อย่าไปจากเราอ่ะพี่บอกอ้อมสิอ้อมทำได้ทุกอย่างนะบอกสิบอกสิพี่พี่ดีใจที่มีน้องที่ดีอย่างอ้อมถึงเราจะไม่ใช่พี่น้องที่คลานตามกันบ้างแต่พี่ก็รักอ้อมเหมือนน้องแท้ๆพี่ลิศWe'll be right back.
ลังกูใครหักหลังใครกันไอ้ฤทธิ์ไอ้ซักกูขอพูดสั้นๆนะเอาเงินค่าจ้างกูมาแล้วมึงกับกูก็เลิกแล้วต่อกันเงินอะไรมึงก็รู้ดีนี่มึงทำงานพลาดมีคนเห็นหน้ามึงรู้จักชื่อมึงตำรวจกำลังตามล่าตัวมึงยังมีหน้ามาเอาเงินอีกเหรอกูจะบอกให้นะสิ่งที่มึงควรจะได้คือความตายเฮ้ยมึงจะอยู่เลยกูต้องการเงินของกูได้ได้กูจะให้มึงนี่ก็ค่าจ้าง200,000ออกไปกูกับมึงไม่มีอะไรที่ติดค้างตกกันไอ้เกลี้ยงข้ามาเลยไอ้เกลี้ยงเร็วข้ามาเลยเกลี้ยงยายยายเสียอะไรวะนี่ไปดึงยายโอ้ยไปเสียไปเลยยาย
เรื่องนี้นะทำน้องทำน้องมึงอีกคนนี้ก็ได้ฮะเหตุดีนะหรือทั้งหมดพี่โกหกอ้อมที่จริงแล้วพี่เป็นมือปืนมือปืนรับจ้างพี่ฆ่าคนมาหลายคนพี่ไม่ใช่คนดีอย่างที่อ้อมคิดถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือพี่เป็นอะไรไปพี่ขอให้อ้อมต่อสู้ต่อไปอย่าท้อแท้ตำรวจกำลังมาเรื่องทั้งหมดกำลังจะจบอ้อมเก็บสิ่งนี้เอาไว้เก็บไว้ให้ดีอย่าให้ใครเห็นพี่ต้องอยู่กับเรานะพี่อย่าจากอ้อมไปนะเราต้องอยู่ด้วยกันนะพี่นะเดี๋ยวอย่าต่อสู้นะอย่ายิงพี่หนูนะคะก็อย่าไปจับตัวแล้วอย่ายิงนะอย่ายิงเขานะก็อย่าไปจับตัวแล้วอย่ายิงนะเดี๋ยวสองคนนี่ไม่เกี่ยวนะครับสองคนนี่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวพี่เลนอ๋อไม่ต้องไปทวงพี่นะพี่ทำชั่วไว้เยอะถึงเวลาที่พี่จะต้องชดใช้กรรมแล้วถึงอะไรจะเกิดขึ้นพี่ก็ยังเป็นพี่ชายอ้อมเสมอไปแล้วล่ะพี่โบกี้อย่าไปเรียกไปในบ้านปลายของอาชีพมือปืนรับจ้างมีเพียง2เส้นทางเท่านั้นคือเส้นทางไปสู่ความตายและเส้นทางไปสู่คุกตารางหากท่านมีโอกาสเลือกควรเลือกทำแต่กรรมดีเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทเพชรพันนาโปรดักชั่น